เช้านี้พาทุกคนเดินไปสวนผักกันประหยัดน้ำมันรถด้วยน้ำมันรถโคตรละแพงเลยอ่ะขึ้นพรวดๆได้ออกกำลังกายด้วยเนาะได้สูดอากาศอันสดชื่นด้วยไม่ไกลนะคะบ้านกับสวนผักเดินประมาณ10นาทีเท่านั้นเองดอกแคปเปอร์บานแล้วมีลูกแล้วด้วยล่ะทุกคนนี่ลูกของมันนี่ดอกที่บานแล้วแล้วก็ดอกตุ้มตูมดอกตุ้มตูมนี่เขาใช้ดองนะคะทำอาหารอิตาเลียนได้หลายเมนูเลยกูแค่ต้องพูดเบาๆนะคะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เดี๋ยวคนปารองเท้าใส่นี่นี่ให้ทุกคนดูเอ้ลูกนี้นี่นี่มันเป็นตระกูลเสาวรสนะคะเวลาสุกมันจะเป็นสีเหลืองกินได้นะกูไก่เคยสงสัยมากนะเมื่อก่อนไปหาข้อมูลมานะกินได้นะคะดูมะกอกมะกอกที่ใช้ทำน้ำมันมะกอกนะคะพันนี้ออกลูกเต็มเลยพวงสวยเชียวดองได้ทั้งลูกแล้วก็ดอกตุ้มๆแบบนี้ดูลูกมันสิทำให้นึกถึงผักไอ้เนี่ยผักกระสานแมลงผู้ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่รู้จักกันเปล่าผักกระสานเป็นผักโบราณนะคะเมื่อก่อนหน้าบ้านกูไก่มีตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะแม่ชอบเอามาแกงส้มใบมันยอดมันแล้วก็เอามาลวกจิ้มน้ำพริกมันหอมหวานอร่อยมากนะรสชาติของมันไม่เคยเห็นที่จะมีขายตามตลาดนะคะไม่มีผู้ดอกให้ตึงเยียบ้านนั้นเห็นไหมทุกคนออกดอกเยอะเวอร์วังอลังการมากนี่ชอบแบบรั้วบ้านแบบนี้จังนี่ชอบมากสวยอะนี่แบบโบราณเลยนะคะนี่ถึงแล้วถึงสวนผักของเราแล้วนะคะวิวสวยมากเลยทุกคนดูดีลูกเริ่มใหญ่แล้วข้างหลังนั่นโหว้าวมะเขือเทศของเราสุกแล้วเริ่มสุกแล้วมะเขือเปาะตรงนี้ก็เริ่มจะงามขึ้นตรงนู้นงามกว่านะทุกคนนู้นเดี๋ยวพาชมสวนนะคะเดี๋ยวทำงานก่อนรดน้ำผักก่อนว่าจะเสร็จแดดมาแล้วนะเริ่มร้อนแล้วมีสวนไม้ประดับข้างหน้าเดี๋ยวให้พี่มิกมารดตอนเย็นนะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมสวนผักนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ไปรดอาร์ติโชกเพิ่งเห็นอาร์ติโชกก็ไม่มีดอกแล้วเพราะว่าหน้าร้อนเขาจะไม่ออกดอกนะคะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรแคระแกรนนะมันก็จะบานอลังฉ่างแบบนี้นะคะซึ่งมันกินไม่ได้ไม่มีเนื้อนะนี่นะคะเล็กๆนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของอาร์ติโชกก็คืออุ๊ยต้นนี้ก็มีเขางอกต้นใหม่มาแล้วนะคะอาร์ติโชกเนี่ยเขาขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อนะนี่นะคะเห็นไหมนี่ต้นเล็กต้นนี้งอกมา1อันนี้ต้นแม่ที่เราซื้อมาทั้งหมด8ต้นนะคะต้นนี้ยังเมื่อกี้เห็นตรงไหนกันนี่ต้นนี้ก็มีลูกแล้วดูจี้อีก1อ้าวตรงนี้2ละทุกคนนั่น2นะคะ2ต้นแล้วตรงนี้ก็งอกมาอีก1ต้นข้างๆกันเดี๋ยวจะตัดสลัดตรงนี้ให้หมดนะคะแล้วก็จะแยกต้นเล็กๆที่มันขึ้นหนาแน่นตรงนู้นมาปลูกนะคะมาแยกปลูกตรงนี้ผักสลัดช่วงนี้ต้องปลูกในที่ร่มๆนะไม่งั้นมันก็แกร่นนะคะโตเร็วมากต้องเ
ตัดออกให้หมดแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนะมันก็จะแห้งใบมันจะแห้งไปเรื่อยๆเสียดายเสียของเนาะไว้คลีคลีนกได้มาแล้ว4กองไม่น้อยเลยนะคะนี่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะไปแยกจากแปลงนู้นเอามาปลูกนะไม่รู้จะได้กี่ต้นก็น่าจะได้หลายต้นอยู่นะดูมือนะเป็นชาวสวนต้องแบบนี้ลืมถุงมือแหละปกติต้องใส่นะเสร็จแล้วผักสลัดของเราใส่ปุ๋ยคอกรดน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันอื่นค่อยมาหาที่ปลูกใหม่นะคะเพราะว่ามันขึ้นเยอะมากๆเลยตรงนู้นเขาก็เริ่มโตกันมากแล้วด้วยอ่ะมะเขือเปราะตรงนี้นะคะก็งามตามสภาพบางต้นก็ตายส่วนใหญ่จะเป็นต้นเล็กๆนะคะที่ตายนู่นเพราะว่ากู้ไก่ลงหมดเลยนะต้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะมะเขือเทศของเราออกทุกต้นเป็นพวงทุกต้นสวยงามมากเลยทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นพวงน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะมะเขือเทศราชินีนะคะน่าภูมิใจทุกปีนะมะเขือเทศลูกเล็กๆเป็นพวงพวงนะคะปลูกยังไงก็ไม่ผิดหวังดกแน่นอนแล้วก็ดูแลง่ายมากๆที่เขาเริ่มสุกกันบ้างแล้วนะคะนี่โดนเด็ดไป3ลูก3ลูกแรกนะคะเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์กูไก่เก็บไปเรียบร้อยแล้วความจริงนี้ก็เก็บได้แล้วนะแต่รอก่อนรอไปรอมานกกินหมดแตงกวาที่มีแค่4ต้นของเราเฮ้ยเพิ่งเห็นเมื่อกี้รดน้ำไม่เห็นนู่นลูกนู้นจะเก็บกินได้แล้วนะก็ลูกนี้อีกโอ้กำลังออกเลยลูกเอ้ยนี่มะเขือม่วงของเราฝั่งนู้นเป็นมะเขือม่วงยาวตัดไปแล้ว1ลูกเขากำลังออกลูกเล็กๆนั่นแล้วก็มีดอกส่วนฝั่งนี้เป็นมะเขือม่วงพันลูกใหญ่กลมนะคะพันเนี้ยอร่อยเนื้อเยอะลูกกำลังแบบว่ากำลังโตเลยอะดูสิน่าเอ็นดูนี่ก็มะเขือเปราะนะคะงามมากๆตรงนี้มีไม่กี่ต้นนะที่มันเล็กๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะกูไปลงหมดเลยนะไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่มันก็โตช้าหน่อยเนาะแต่งามเกือบทั้งหมดเลยอะสวยมากกล้วยของเรามาดูกล้วยของเราดีกว่าต้นใหญ่โตมโหฬารใบเยอะมากเสียงรถจอแจมากนะคะติดถนนใหญ่ถนนใหญ่นี่แบบอยู่แบบประชิดหน้าบ้านเลยอะมาดูกล้วยของเราลูกมันใหญ่ขึ้นเยอะแล้วกูคิดว่ามันรอดนะเนี่ยดูแล้วมันมีวี่แววว่าเฮ้ยเหมือนเราจะได้กินกล้วยน้ำว้าสุกพริกของเราจ้าตรงนี้คือพริกหวานท้ายสุดนั่นก็พริกหวานนะคะหลายต้นเลยอุ๊ยมันออกหลายลูกเลยอ่ะนี่พริกเขาวัวอู้พริกเขาวัวนี่แบบอุ๊ยดูตรงนั้นดกมากเลยนี่3ลูกเลยอ่ะทุกคนแล้วก็พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูกำลังจะออกดอกพริกขี้หนูก็งามพอสมควรมีบางต้นกูไก่ไม่รู้ว่าพริกอะไรเหมือนกันนะเนี่ยต้นนี้นะคะเพราะว่าจำไม่ได้ว่าเพราะพริกอะไรให้พี่มิกด้วยมีทั้งหมด4ต้น1 2 5 4ตรงนู้นด้วยต้นหนุนสูงท้ายๆพริกอะไรก็ไม่รู้รอดูกันเนาะมาดูพริกขี้หนูของเราก่อนนี่กำลังออกดอกนะคะนี่ดอกตุ้มๆข้างในนะคะนี่ตุ้มๆเล็กๆทุกต้นเลยอ่ะกำลังเตรียมออกดอกนะปีนี้ปลูกพริกน้อยมากนะพริกขี้หนูนี่ถือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าในช่องแช่แข็งนะยังมีพริกขี้หนูประมาณ2ถุงใหญ่ๆอ่ะก็เลยปลูกน้อยพริกพวกนี้นะคะจะทำพริกตากแห้งทั้งหมดชื่นใจอ่ะงามทั้งพริกงามทั้งหญ้าน่าชื่นใจมากเลยและตรงนี้นะคะก็คือต้นพลัมของคุณน้าเป็นพลัมสีเหลืองลูกใหญ่ฉ่ำน้ำ
อุ๊กไก่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินพลัมนะพลัมที่ชอบที่สุดในชีวิตคือพลัมเขียวนอกนั้นคือไม่ได้โปรดปรานดกมากดกทุกปีพลัมเนี่ยเป็นอะไรที่มันดกเองตามธรรมชาตินะทุกคนสวยเนาะมันออกเป็นมุมพวงนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วล่ะเริ่มนวลๆเหลืองๆบ้างแล้วเนี่ยลูกนั้นเหลืองนี่ลูกตรงนี้ก็เหลืองๆตรงนี้ก็มะนาวไร้เมล็ดนะคะปีนี้ติดหลายลูกเลยอ่ะน่าภูมิใจมากเลยดูสิเพียบเลยอ่ะตรงนี้เยอะอ่ะดูตรงนี้ด้วยนี่คือมะนาวไร้เมล็ดทั้งนั้นเลยนี่อีกนะคะอุ้ยไม่กล้าจับนั่นที่ซ่อนอยู่นะแล้วก็พุทราจีนนะคะปีนี้ก็น่าจะติดลูกหลายลูกเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็ด้วยนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยเยอะเลยอ่ะนี่เพียบเลยโอ้ยน่าภูมิใจมากเลยลูกข้างบนนั้นก็อีกเต็มเลยนะคะมีทยอยออกดอกติดลูกเล็กๆอีกเพียบเลยอ่ะขอให้ติดทุกลูกนะคือมันจะดกมากเลยล่ะพุทราจีนเนี่ยปกติเขาจะดกตามอายุนะคะดูสิสูงเกินไปนะเพราะว่าตอนแต่งกิ่งเขาไม่ได้ตัดยอดนะปีนี้ราสเบอร์รี่สีเหลืองมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่เอาไว้ให้นกกินนะคะนกเต็มเลยนะที่นี่โอ้โหด้วยตั๊กแตนตัวนั้นมันอร่อยอร่อยมากเลยนะแทะเพลินเลยดูสิคิดดูเหอะต้องเดินกลับแบบแดดเปรี้ยงๆอ่ะตอนเดินมานะแบบโหอากาศแบบดีมากตอนเดินกลับนี่แหละกลายเป็นไก่ย่างอ่ะหน้าร้อนที่นี่นะคะแดดเปรี้ยงเหมือนบ้านเราเลยเหมือนเมืองไทยนะคะร้อนแผดเผาแบบนั้นเลยไม่เป็นไรผิวเราจะได้เป็นสีแทน สวยๆกลับมาถึงบ้านเหมียวๆก็ลุกมาต้อนรับแม่จากที่นอนอยู่ไอ้หมาน้อยฟัดกันไปแล้วนะนี่ดูเชอรี่นะมันขุดหลุมที่สนามหญ้าเล่นแกอย่าไปขุดซ้ำนะเดี๋ยวมันลึกเข้าใจไหม นี่ตัวนี้แหละร้องแง๊กแง๊กเลยตั้งแต่ได้ยินเสียงเนี่ยนอกบ้านเพราะวันนี้เขาอยู่ในบ้านเขาไม่อยู่ข้างนอกนะมาดูไฮเดรเนียของเราออกมาสักพักแล้วนะนี่ยังมีช่อเล็กๆอยู่ช่ออ่อนเขาออกมาสักพักนึงนี่คือเริ่มจะแก่แล้วนะคะสีเริ่มซีดแล้วสีจะไม่สดเหมือนตอนที่ออกมาแรกๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะไฮเดรเนียเนี่ยเขาเป็นอะไรที่บานนานอยู่ทนนะมาปิดท้ายกันด้วยมะลิของเราทุกคนดูความดกของเขาบานแบบหืมสะพรั่งเลยอ่ะมาดมทุกวันนะเช้าเย็นนี่ดอกที่บานแล้วแห้งแล้วก็เยอะเลยนะคะเสียดายอ่ะมะลิอ่ะมันอยู่ได้แค่วันเดียวเนาะวันเดียวเท่านั้นนะคะมันก็จะเริ่มแบบโรยอ่ะเริ่มเปลี่ยนสีอย่างดอกเนี้ยเห็นไหมเริ่มเป็นสีน้ำตาลนิดๆแล้วดอกเนี้ยคือวันที่2แล้วนะหลังที่เขาบานนะคะอุ้ยหันไปเห็นมะกรูดดูดิลูกเบ้งเชียวนะเธอตรงนี้ก็เหมือนกัน2ลูกนี้ติดแน่นอนแล้วกลับมาดูมะลิของเราต่อนี่สวยมากกูเคยชอบมะลิที่สุดในโลกนะคะเป็นดอกไม้ที่ชอบที่สุดในโลก